ขอหยิบยกเอาบรรยากาศเอาเนื้อหาสาระจากงาน Battle Strategy ซึ่งทางข่าวหุ้นธุรกิจเนี่ยร่วมกับ SCBX ในการจัดขึ้นมาเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ไม่ได้ไปเข้าร่วมงานในวันนั้นเนี่ยได้มารับฟังกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็วันนั้นโอ้ในงานมีหลายเซสชั่นเลย คุณสุภชัยครับก็เดี๋ยวจะทยอยนำเสนอกันไปแต่ในช่วงแรกของวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะนำพาท่านไปรับชมรับฟังนะครับคุณอาทิตย์นันทวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท SCBX จำกัดมหาชนหรือว่า SCB ในหัวข้อรากฐานต้องมั่งมีประเทศไทยจึงมั่งคั่งอันนี้ถือว่าเป็นหัวข้อหลักนะครับ1หัวข้อในงาน Battle Strategy ในวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาก็เดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะเดี๋ยวเชิญท่านไปรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยครับครับคุณอาทิตย์เป็นนายแบงค์มาตลอดเป็นระยะเวลานานมากนะครับและเป็นนายแบงค์ที่ผ่านในช่วงแต่ละวิกฤตก็มานานมากเหมือนกันนะฮะจนกระทั่งมาถึงนาทีนี้ผมอยากจะใช้อยู่คำถามเดิมเหมือนกันว่าสิ่งที่เราเจอณปัจจุบันเนี่ยวิกฤตการเมืองวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตทางด้านของภาคเอกชนเนี่ยนะครับครั้งนี้รุนแรงขนาดของสิ่งที่เราจะต้องอดทนหรือหาทางออกมากน้อยแค่ไหนกันในอดีตครับครับผมคิดว่าก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเป็นการรุนแรงสะสมนะครับทั้งก่อให้เกิดความยากที่จะแก้ปัญหาทั้งในเพราะปัญหาหลายอย่างเนี่ยมันเริ่มสะสมจนกลายเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างแล้วก็เดียวกันโลกก็หมุนไวหมุนเร็วขึ้นมีปัจจัย อื่นๆเพิ่มขึ้นมาครับทับซ้อนเข้าไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจัยของการเป็นสิ่งที่ผมอาจจะอยากพูดแล้วก็ในช่วงต่อไปก็คือเรื่องของตัวโลกร้อนหรือเรื่อง climate change นะครับซึ่งอาจจะดูเหมือนไกลตัวแต่จริงๆแล้วน่าจะเป็นตัวทำให้ปัญหาทั้งในเชิงของสังคมและเศรษฐกิจนั้นเนี่ยจะมีความท้าทายและมีความยากในการที่จะแก้และอาจจะเป็นเทรดหรือเป็นภัยต่อการดำรงอยู่หรือการทำธุรกิจของภาคเอกชนโดยเฉพาะในภาคธุรกิจขนาดกลางหรือเล็กครับใน supply chain ใน value chain ต่างๆก็คงจะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าหลายๆส่วนเหล่านี้ก็ยิ่งทำให้ปัญหาที่เป็นปัญหาของตัวมันเองสะสมมาแล้วก็เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างนั้นเนี่ยก็จะทำให้ทวีคูณแล้วก็ยากขึ้นอย่างมากนะครับนอกเหนือจากปัญหาทางด้านการเมืองโอ้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างคือสังคมเศรษฐกิจการเมืองมันก็ตึงเครียดมากพออยู่แล้วคราวนี้มาสิ่งแวดล้อมเพิ่มเข้ามาอีกถามแบบนี้แล้วกันค่ะเพราะเชื่อว่าทุกคนคงจะรู้สึกมี question mark อยู่นะคะว่าเฮ้ยโลกร้อนเกี่ยวอะไรกับธุรกิจโลกร้อนมันเกี่ยวอะไรกับการเงินอยากให้ขยายเกี่ยวกับเรื่องนี้กันสักนิดนึงได้ไหมคะครับเชิญครับจริงๆมันพูดได้หลายมิติมากแต่เอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็กนะครับผมยกตัวอย่างอย่างกลุ่มของ SCBXเราเองเนี่ยคอมมิตเรื่องเป็น Net Zero ในปี2030แล้วก็2050สำหรับ Scope 3ถามว่าเพราะเรามีความรับผิดชอบเพราะเรารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ต้องทำก็เป็นเรื่องหนึ่งวันหนึ่งผมเดินออกไปเจอกับInvestorที่ถือหุ้น SCBX ไม่เอ่ยนามก็แล้วกันใน Global Big Fund บอกถ้าคุณยังไม่มีคอมมิตเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวเราไม่ถือหุ้นคุณโอ้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตัวอย่างแบบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นและเกิดขึ้นกับบิ๊กคอมพานีในหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับคำถามคือพอบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งมีกำลังแล้วก็รู้ว่าจำตัวเองมีความจำเป็นที่จะต้องทำครับเมื่อทำไปแล้วเนี่ยทำด้วยตัวเองดูแลตัวเองอย่างเดียวไม่ได้อย่างของ SCBX เนี่ยซึ่งมีแบงก์เป็นลูกแบงก์ก็ต้องบอกว่าลูกค้าของแบงก์ก็ต้องคอมพลายด้วยใช่บริษัทไม่ว่าจะอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมเกษตรส่งออกอะไรก็แล้วแต่ครับไม่ใช่ตัวเองคอมพลายเรื่อง Net Zero แต่คู่ค้าซัพพลายเออร์ก็ต้องคอมพลายด้วยครับแล้วคำถามคือบริษัทขนาดกลางเล็กที่อยู่ใน Value Chain หรือ Supply Chain นั้นเนี่ย
จะปรับตัวอย่างไรจะช่วยเขายังไงใช่ไหมเราจะอันนี้เป็นเรื่องขนาดใหญ่อันนี้มิติเดียวนะครับจริงๆมีเยอะแยะหลากหลายมิติซึ่งเป็นตั้งแต่ระดับบนลงล่างถูกไหมครับคือเรื่องนี้เราได้ยินมาอยู่ตลอดเวลาว่ามันกลายเป็นมาตรฐานมันเป็นระบบสากลไปแล้วล่ะนะฮะแต่นี้ถามว่าในที่สุดเนี่ยเราเองก็พยายามที่จะปรับตัวให้บริษัทขนาดเล็กและกลางเข้าใจจะได้ไปทางเดียวกันแต่ว่ามันก็ดันมีวิกฤตหรือข้อจำกัดที่ทำให้เขาไม่สามารถจะผลักดันได้ตัวเขาเองในฐานะที่คุณอาทิตย์มองเนี่ยเราจะสามารถช่วยเขาอย่างไรครับขณะนี้เนี่ยในกลุ่มของ SCBX เนี่ยเรา identify pain point 3อันอันที่1คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำปัญหาของความเหลื่อมล้ำอันที่2คือเรื่องของการมาถึงของdisruptive technology อย่างเช่น generative AI เรื่องที่3คือเรื่องของ climate change เราตั้งบอกว่า SEBX เกิดขึ้นมาดำรงอยู่เพื่อจะแก้ pain point 3เรื่องนี้นะครับงั้นใน3เรื่องนี้จะเป็น3เรื่องที่เราจะให้ความสำคัญครับตัวอย่างของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ขณะนี้แล้วเรากำลังมีความคิดว่าในมิติหนึ่งของเรื่องของ climate ครับลองทั้งคุณบัญชาคุณได้มองวันนี้ในกรุงเทพเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ที่ใช้น้ำมันแล้วก็ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยประมาณ4ล้านกว่าคันในประเทศไทยมีมอเตอร์ไซค์ประมาณ10ล้านกว่าคันครับนะครับถ้าเรามีความฝันว่าอยากจะเปลี่ยนให้กรุงเทพเนี่ยเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขณะเดียวกันก็อยากให้คนที่มีรายได้น้อยไม่ต้องไปกู้เงินมาซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแต่อยากให้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านั้นสามารถเช่าได้ด้วยเงินวันละ100กว่าบาทเอาไปทำมาหากินไม่ต้องมีปัญหาของนี่คือครัวเรือนเพิ่มขึ้นนั่นคือสิ่งที่เรากำลังทำครับนะครับเราใช้บริษัทโรบินฮูดพยายามที่จะทำสิ่งเหล่านี้เราอยากเห็นการมีโซลาร์รูฟท็อปและมี storage ที่เป็น home use เพื่อให้ household หรือบ้านชุมชนขนาดกลางสามารถมีเรื่องการ save energy โดยไม่ต้องลงทุนเป็นหลักหลายแสนบาทแต่สามารถใช้ระบบเช่าซื้อไม่ใช่ใช้ระบบเช่านะครับแล้วก็แบ่ง benefit ของการที่เกิด saving ขึ้นมาสิ่งต่างๆเหล่านี้คือเป็นตัวอย่างนึงของสิ่งที่เรามองว่าเราทำได้ก็คงเป็นเรื่องของถ้าเราจะได้เป็นในฟิตจากรัฐบาลสนับสนุนนั้นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ในความคิดหลักเนี่ยก็คิดว่านี่คือสิ่งที่เราสามารถเริ่มและทำได้เองการเอาเทคโนโลยีอื่นๆอย่างเช่นเราไปผมเพิ่งไปดูงานที่อเมริกานะครับการมีสตาร์ทอัพที่สามารถสร้างแพลตฟอร์มในการวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับในการที่จะวางแผนในการลดในตัวการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรือตัวการลดตัวแก๊สที่ปล่อยออกมาเนี่ย ได้แล้วเอามาสมมุติว่าเราลงทุนในบริษัทนั้นได้ เอามาแล้วทำให้ SME เนี่ยสามารถใช้เข้าถึง ได้ด้วยต้นทุนที่ถูกครับ ผมคิดว่ามันเป็นความรับผิดชอบของบริษัทขนาดใหญ่ ที่จะต้องช่วยกันแล้วก็มีจิตสำนึกว่าถ้าฐานรากของสังคมไม่รอดเนี่ย มันก็ไม่มีใครรอดจริงครับใช่ไหมงั้นถ้าเราจะอยู่กันอย่างมั่นคงเนี่ย เมื่อทุกคนที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่แข็งแรง ก็ต้องรู้สึกว่าทำอย่างไรที่จะทำในสิ่งที่ทำให้ข้างล่างนั้นเนี่ย ดึงเขาขึ้นไปให้ด้วยให้ได้ครับนะครับก็คือไม่ใช่แค่ข้างล่างอย่างเดียวก็คือเรียกได้ว่าคือเป็นการกระจายรายได้ให้ทั่วกันไม่ใช่ว่ากระจุกกันอยู่ที่เดียวคราวนี้ค่ะที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยเราพูดถึงในแง่ของปัญหาต่างๆหรือว่า threat ต่างๆที่มันจะมีขึ้นนะคะโอกาสล่ะคะโอกาสอยู่ตรงไหนบ้างจริงๆอย่างที่เมื่อกี้คุณเศรษฐาพูดนะครับผมเชื่อประเทศไทยเป็นประเทศที่มีโอกาสทั้งในเชิงภูมิประเทศทั้งในเชิงทรัพยากรครับทั้งในเชิง culture ของตัวเราเองรากเหง้าภูมิหลังของตัวเราเองแล้วก็ความมีเสน่ห์ของประเทศไทยของคนไทยนะครับก็ยังความเชื่อนั้นความหวังนั้นก็ยังมีต่อไปครับแต่ว่าปัญหาที่มันเป็น
ปัญหาเร่งด่วนของเรานั้นเนี่ยซึ่งก็วนกลับมาที่ปัญหาก่อนเพราะว่าเรามีความหวังได้ก็แต่ความหวังนั้นจะเป็นจริงเราต้องดับไฟหรือแก้ปัญหาของความเหลื่อมล้ำปัญหาของคนที่ยังมีหนี้แล้วก็มีความไม่พอที่จะต้องมีเงินในการจับจ่ายใช้สอยนั้นเนี่ยผมคิดว่ายังเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมเมื่อกี้ที่คุณเศรษฐาพูดถึงเรามีหนี้ครัวเรือน 90% ของ GDP อันนี้ยังเป็นหนี้ในระบบนะครับผมยกตัวอย่างว่าตัวเลขที่เห็นเนี่ยวันนี้ถ้านับเอาจำนวนคนที่กู้นะครับไม่ได้เอาเม็ดเงินของเงินกู้ครับเรามีประมาณ 30% ของจำนวนคนในประเทศประชากรเรา60กว่าล้านคนเนี่ยมี 30% กู้เงินจากแบงก์รัฐและแบงก์พาณิชย์ครับอีกประมาณ 60% เนี่ย60กว่าเปอร์เซ็นต์กู้เงินจากนอกระบบนะครับใน 30% นั้นมีประมาณ 10% ที่กู้เงินจากแบงก์พาณิชย์นะครับใน 20% ที่เป็นแบงก์รัฐไม่ว่าจะเป็นธกสธอาคารสงเคราะห์ออมสินอะไรต่างๆนั้นก็ยังกู้เงินจากนอกระบบด้วยไม่ใช่กู้จากแบงก์รัฐเพราะฉะนั้นรายได้ที่เพิ่มขึ้นของคนชั้นล่างเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นยังไงทันถ้าดอกเบี้ยที่นอกระบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่หลัก 10% 20% หรือ 30% ครับมันหลักหลายหลาย 10% หรือเป็น 100% มันเป็นการคิดดอกเบี้ยรายสัปดาห์ไม่ใช่รายปีรายเดือนไม่ใช่รายปีนะเพราะฉะนั้นโจทย์นี้เนี่ยคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาที่หมักหมมแล้วก็ไม่ว่าเราอยากจะทำเรื่องอะไรก็ตามแล้วเนี่ยครับไอตัวแรงหน่วงที่เกิดจากการเป็นหนี้เนี่ยมันไม่มีใครอยากจะไม่ทำอะไรในสิ่งที่มันพัฒนาหรอกครับแต่มันไม่มีกำลังมันไม่มีโอกาสเข้าถึงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลใหม่ก็จะต้องเข้ามาแก้ครับผมขออนุญาตใช้เวลาเข้าใจว่าเหลืออยู่แค่นิดเดียวผมอาจจะพูดนอกสคริปต์นะครับผมคิดว่าเวลาพรรคการเมืองมาหาเสียงเนี่ยพูดแต่คำว่า what พูดแต่ว่าอะไรควรทำนะครับแต่ไม่เคยพูดว่าต้องทำยังไงนะครับเพราะทำยังไงเนี่ยหาเสียงยากคนฟังไม่รู้เรื่องนะครับแต่ว่าทำยังไงอ่ะที่เราจะมาช่วยกันตรวจสอบหรือว่าเรามาช่วยกันดูว่าเมื่อกี้คุณเศรษฐาพูดเรื่องน้ำก่อนขึ้นมาผมคุยกับคุณประสิทธิ์ก็พูดเรื่องน้ำบอกเราพูดเรื่องน้ำมา20ปีอาจจะนานกว่านั้นแต่เรื่องปัญหาเรื่องน้ำก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่ครับเราไม่เคยรัฐบาลต้องหยุดเดี๋ยวผมก็โดนข้าราชการเกลียดผมอีกนะหนึ่งรัฐบาลต้องหยุดฟังข้าราชการสักนิดครับหนึ่งฟังภาคธุรกิจอย่าแล้วอย่าฟังกรุ๊ปเดียวด้วยเรียกมาฟังหลายๆกรุ๊ปเลยแล้วให้เขาเขียนแผนมาด้วยบอกว่าจะทำให้น้ำมันพอเพียงเนี่ยต้องทำยังไงแล้วก็มี KPI แล้วก็วัดหน้าที่หลังจากนั้นของรัฐบาลกับข้าราชการคือบอกว่าเพื่อที่จะทำให้เรื่องนี้เกิดคุณต้องไปแก้กฎหมายอะไรคุณต้องไปเปลี่ยนแปลงการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงคือยังไงผมว่าทำ process นี้ให้มันเกิดขึ้นแล้วเราจะได้หยุดโม้เรื่องว่าเนี่ยเราวัดเราจะนโยบายกี่ร้อยนโยบายเลยคำถามคือมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันไม่มีใครเคยพูดว่าจะทำให้มันเกิดขึ้นต้องทำยังไงผมจริงๆอันนั้นก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้ารัฐบาลไหนก็ตามมาจากใครก็ตามนั้นเนี่ยควรจะมีคำตอบแบบนี้ให้ประชาชนมีความชัดเจนให้คนรู้สึกว่าเราจะมีความหวังได้แล้วก็มีเส้นทางเดินของประเทศที่ชัดเจนเพื่อให้คนทุกคนทั้งภาคธุรกิจภาคครัวเรือนต่างๆนั้นเนี่ยได้ปรับตัวให้อยู่ในทิศทางที่เตรียมพร้อมที่จะเดินไปร่วมกับรัฐบาลได้อย่างแข็งแรงครับก็กลายเป็นว่ากลับมาที่เรื่องของกลไกของภาครัฐที่จะทำงานกับเอกชนแล้วจะตอบโจทย์ว่า how to คือเนี่ยทำยังไงแล้วทุกคนจะเห็นเส้นทางว่าไปยังไงมันถึงจะได้ลบถูกถูกไหมฮะใดแล้วไม่งั้นคือฝุ่นสงครามยังมองไม่เห็นคือท่ามกลางความยังไม่ลงตัวของหลายๆอย่างอะค่ะจริงๆเราก็ต้องมองในแง่ของ fundamental ว่า
ในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้ามันไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งไงมันก็คือทุกคนต้องฟังกันว่าปัญหาจริงๆมันคืออะไรแล้วไม่ซุกเอาไว้อะแล้วก็เอาปัญหามาคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเรากำลังพยายามจะคุยในแง่ของไมโครแต่ภาพใหญ่ก็ยังคงสำคัญมากที่สุดว่าคนที่มาอยู่ในหน้าที่นั้นอะจริงจังในการที่จะแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อที่จะร่วมกับเอกชนในการทำงานร่วมกันเพื่อเบนฟิตกับสังคมมากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมคะแสดงว่าลึกๆในใจก็อยากจะ wait and see เช่นเดียวกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นจริงๆผมคิดว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสที่ดีก็ต้องยิ่งพยายามไม่จำเป็นว่าเราต้องไปอยู่ในอำนาจหรือเราต้องไปทำอะไรที่มันแต่ว่าทุกคนมีโอกาสช่วยสุดกำลังเท่าที่เราจะคิดได้พูดความคิดได้แสดงความคิดเห็นได้แล้วก็ถ้าเราไม่ใช่แค่จริงจังนะเราต้องจริงใจด้วยถ้าเราจริงใจในสิ่งที่เราอยากจะทำนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นคือสิ่งที่จะทำให้เราสามารถไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดไหนก็สามารถช่วยเหลือประเทศชาติได้เหมือนกันคุณอาทิตย์คิดว่าสิ่งที่มันควรจะต้องเป็นความใหม่หมดเลยของประเทศไทยจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคธุรกิจเอกชนและกลไกของรัฐเพื่อทำให้โอกาสมันเปิดมากกว่านี้จริงอยู่เรามีแต้มต่อบางอย่างเรามีโอกาสบางอย่างแต่สนามมันไม่เปิดให้เล่นกติกามันไม่ทำให้เราแข่งได้เต็มที่เราควรจะมีอะไรใหม่ๆไหมครับคือผมไม่คิดว่านะครับเวลามันมีวิกฤตมันก็มีโอกาสคือวิกฤตมันหนักหนาจนถึงจุดที่บอกว่าเราจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมเรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของแนวคิดการที่บอกว่าพอได้แล้วแล้วทุกคนกำลังจะลงเหวด้วยกันพอเถอะเรามาทำให้ประเทศชาติของเรามันกลับคืนมาแล้วก็คนที่มีกำลังมากกว่าก็ต้องเสียสละมากกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้คือจะเป็นพลังที่สำคัญที่จะเปลี่ยนได้ไม่งั้นมันเรากำลังพูดคนละชิ้นแล้วมันจะไปเชื่อมกันเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เป็นเราก็หวังว่าเราจะมีผู้นำที่ทำให้ทุกชิ้นเหล่านั้นเนี่ยมันมารวมกันแล้วเกิดเป็นพลังที่จะฟื้นฟูประเทศไทยให้กลับมาให้สามารถแคปเจอร์ไอโอกาสหรือความที่มีศักยภาพของประเทศนั้นเนี่ยครับผมคิดว่าเราก็ช่วยกันเรียกร้องเราก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์นะครับผมว่าอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้พวกเราก็ยังคงคีปมีความหวังต่อไปในการที่จะเห็นประเทศไทยก้าวหน้าและดีกว่านี้นะครับขึ้นหนึ่งในส่วนของเทคโนโลยี disruption ต้องยอมรับนะว่าคือคุณอาทิตย์เป็นคนที่ปรับองค์กรอย่าง SCBX นี่เห็นชัดในช่วงที่เทคโนโลยีมันมาแรงและเร็วและมันถาโถมนะแต่ว่าโจทย์ณวันนี้มันต่างกันหมดเลยฮะคุณอาทิตย์ครับโจทย์สิ่งแวดล้อมด้วยโจทย์ทางด้านความไม่ชัดเจนทางการเมืองด้วยโจทย์เรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็จะมากันอีกด้วยถามลึกๆเลยครับหนักใจไหมหรือว่าเหนื่อยใจไหมก็ว่าเราจะต้องปรับอะไรกันต่อไปเรื่อยๆนี่ครับคือผมก็ไม่ใช่รัฐบาลนะครับผมเป็นแค่ในองค์กรผมก็พอจะรู้ว่าผมจะอยากจะเดินไปยังไงนะครับแต่ถ้าถามว่าหนักใจแทนคนที่จะต้องมาทำนำประเทศเนี่ยก็หนักใจแทนว่าปัญหาของประเทศเรามันเหมือนกับปมที่มันเป็นปมหลายๆปมที่พันกันไปพันกันมาครับเราจะใช้ที่คุณดายพูดจริงจังและจริงใจเนี่ยยังไงที่จะดึงปมที่มันยากที่สุดที่มันอาจจะเป็นต้นขั้วของสิ่งต่างๆที่มันจะทำให้มันค่อยๆ คลี่คลายนะครับหรือเราจะเอาแค่บอกว่าอันนี้ยากเกินไปไม่เอาสิ่งที่ปมง่ายๆพอแกะปมนี้ไปเกิดอีกปมนึงแล้วประเทศไทยก็ยังอยู่ในวังวนของการมีปมที่มันยังพันกันไปพันกันมาแบบนี้ไม่จบเนี่ยผมก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คงต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงครับนี่คือสิ่งที่คุณอาทิตย์ฝากไว้นะครับแต่ว่าแน่นอนนะคือเรามองว่ายังไงก็แล้วแต่ความมีโอกาสมันต้องมีอยู่ไม่ว่าโอกาสนั้นจะเกิดขึ้นโดยสิ่งที่เราสร้างหรือมีปัจจัยอื่นสร้างถูกไหมครับคุณอาทิตย์อยากฝากอะไรให้เป็นกำลังใจไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ประกอบการธุรกิจนักลงทุนนะครับหรือคนที่เขาเฝ้าดูอยู่นะว่านั่นคือแสงสว่างยังมีแน่สำหรับเราครับผมคิดว่าถ้าเริ่มต้นจากวันนี้พอเริ่มต้นเราเปิดด้วยเซสชันที่1มีเรื่องของแคนดิเดตนายกนะครับแล้วก็มีเรื่องการพูดถึงการเมืองผมคิดว่าการเลือกตั้งก็ผ่านไปแล้วมีผลการเลือกตั้งที่ก็เ
็ดูเรียบร้อยดีแล้วก็กระแสสังคมเองก็ดีการที่การความตื่นตัวของทุกคนเพราะรู้สึกว่าปัญหาเป็นของเราแล้วเราจำเป็นต้องแสดงเสียงของเราครับก็คงจะประเทศก็คงจะให้โอกาสเราในการที่จะช่วยกันออกเสียงแล้วก็เปลี่ยนแปลงประเทศผมยังอยากให้ทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนลำบากนะครับผมเชื่อว่าทุกคนลำบากมากน้อยกับกันก็ลำบากกันทุกคนครับมีทำยังไงที่เราจะให้เสียงของเรานั้นเนี่ยมันเป็นเสียงของความสร้างสรรค์มันไม่ได้เป็นเสียงของความแตกแยกมันเป็นเสียงของการที่จะทำให้เกิดความร่วมมือเป็นเสียงที่จะทำให้เรามองหาวิธีที่จะแก้ปัญหามากกว่าจะมองหาวิธีที่จะสร้างปัญหานะครับผมว่ามันไม่มีจุดถอยอะไรแล้วให้ประเทศไทยที่จะเอนเตอร์เทนตัวเองแบบนั้นครับเราควรจะตระหนักในปัญหาที่เราเผชิญร่วมกันแล้วก็มองหาแล้วก็ทำดูแลตัวเราเองนะครับให้ช่วยทุกอย่างเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอันนี้ผมคิดว่าทั้งช่วยตัวเองแล้วก็ช่วยสังคมครับและนี่คือคุณอาทิตย์นันทวิทยาค่ะขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ